คุณผู้ชมมาให้ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหน่อยนะฮะคุณเศษฐาทวีสินนะครับหลังจากท้าย้อนกลับไปเอาตามไทม์ไลน์เลยนะฮะโหวตนายกรัฐมนตรีได้เป็นที่เรียบร้อยฝ่าด่านสอวอ,อีกวันเนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่วีกวันวยี่บสองใช่ไหมฮะยสิงหาคมที่ผ่านมาก็เดินทางไปขอเข้าพพบกับทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้า แล้วหลังจากพูดคุยกับท่านพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกเสฐานะฮะก็มีการเดินทางไปที่สุวรรณภูมินะครับพูดคุยกับทางการท่าเบื้องต้นก่อนแล้วก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตทันทีโดยภารกิจสําคัญนะฮะก็คือจะมีการเดินทางไปยัง2จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะฮะและเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวด้วยก็คือ1จังหวัดภูเก็ต และ2ก็คือพังงาฮะเมื่อวานเนี่ยเป็นภาพที่ภูเก็ตนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไปภูเก็ตเนี่ยคุณเศรษฐาจะไปรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวถามว่าสําคัญอย่างไรมันก็คือเรื่องของการกระตุ้นแผนเศรษฐกิจนะฮะที่ทางเพื่อไทยเนี่ยเขามีการหาเสียงเอาไว้แล้วภารกิจตอนนี้หลักๆเลยที่คุณเศรษฐาไปลงพื้นที่ไม่ได้เป็นภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลที่กำลังจะตั้งนะครับแต่เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับทางพรรคเพื่อไทยโดยตรงนี่ คือพูดง่ายๆว่าลงพื้นที่ในนามของพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับเนี่ยก็พาเมื่อวานไปหลายจุดนะฮะย่านเมืองเก่าภูเกต็ตสถาบันเพิงที่ถนนบางลาหาดป่าตองนี่รอมีพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับอยู่ด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ของคุณเสถียเนี่ยย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแต่เป็นภารกิจในนามพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะอยู่ในช่วงฟอร์มทีมรัฐบาลอยู่นี่ดูฮะตอนไปหาป่าตองคนเทียบเลยล่าสุดวันนี้นะครับ ทางคุณเศรษฐาก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดพังงานะครับเพื่อติดตามพูดคุยสถานการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าเวลเนสนะครับในพื้นที่ฝั่งอันดามันก็อีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นบุตรหมายสําคัญก็คือพังงานนี่เลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวนะครับได้มาเสนอโครงการต่างๆซึ่งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะครับมีการนําเสนอหลักๆ3ด้านก็คือการสร้างสนามบินพังงานะฮะ การก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขาการขนส่งทางบกรถโดยสารอีวีระหว่างสนามบินจังหวัดฝั่งอันดามันนี่นะฮะแล้วก็การสร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานที่เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันทั้งหมดซึ่งทั้ง3ด้านเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักที่จะยกระดับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเป็นอย่างมากคือต้องเข้าใจนะว่าทั่วโลกเนี่ยเขารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาก็ ในเมื่อมันซบเซาไปนานจากปัญหาโควิดใช่ไหมฮะก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นหน่อยนี่ก็คุยกับผู้ประกอบการนะฮะส่วนคุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าจากการพูดคุยแล้วก็ดูภาพรวมโครงการต่างๆเนี่ยหาได้รับการถวายสัตว์ก็คือตั้งคอรมอเรียบร้อยแล้วนะฮะจะดูทั้งภูมิภาคเลยไม่ใช่แค่เชิงรุกนะครับแต่ต้องดูหลังบ้านอย่างเช่นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่วนเรื่องของความมั่นคงก็สําคัญนะครับ การยกเว้นวีซ่าทั้งจีนอินเดียรัสเซียแล้วก็ขยายเวลาวีซ่าเป็น90วันหลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เกิดการพักระยะยาวก็เชื่อว่าถ้ามีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่จังหวัดพังงาได้เนี่ยเชื่อว่าจะสร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้คุณเศรษฐายังมีแนวคิดครมสัญจรอีกนะครับก็ให้ความสําคัญกับทั้งจังหวัดนั้นๆ มาเป็นคณะเล็กๆก,ก็อาจจะคล่องตัวมากกว่านี่ในการพูดถึงประเด็นเรื่องคองรมสอสัญจรนะฮะแล้วก็อาจจะแยกคอรมอเศรษฐกิจคอรมอความมั่นคงเพื่อความคล่องตัวซึ่งดูแล้วทั้งหมดโดยรวมนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นฐานมากขึ้นนะฮะอ,อ,อันนี้ก็ในส่วนของภารกิจคุณเศรษฐาน,นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเอาละฮะผู้สื่อข่าวก็ยังไงติดตามการลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาแล้วนะครับก็มีการสอบถามด้วยเหมือนกันนะฮะว่า มันมีกรณีที่ตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะครับคล้ายกับมีการส่งมอบงานต่อแล้วก็ประเด็นที่ทางฝั่งของคุณเศษฐาเนี่ยมีการเดินทางไปเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมีการโพสต์ข้อความยาวไว้อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยแล้วกันคุณผู้ชมฮะข้อความตรงนี้เนี่ย ไลฟ้ฟังแบบนี้นะฮะว่าคือพลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือจะมี Facebook-Facebook นี้ใช่ไหมฮะวันนี้ล่าสุดช่วงสายที่ผ่านมาคือมีการโพสต์ข้อความนี้ครับเป็นการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับผลงานการบริหารการประเทศตลอด9ปีที่ผ่านมาแล้วเป็น9ปีที่แบ่งแยกออกเป็น9หัวข้อหลักๆนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่า9ข้อนี้มีอะไรบ้าง 1. ครับมียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีเป็นกรอบแนวคิด แลวก็เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่องนี่ข้อที่1นนะฮะคือผลงานท่านพูดง,ง่ายๆ 2. มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทุกระบบ3ม,มีความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่างๆ4มีการกําหนด12อุตสาหากรรมเป้าหมายมี eec มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจการพิเศษตอบสนองแรงงาน5ครับมีการสร้างกลไกในการบริหารบริการจัดการทรัพยากรที่สําคัญของชาติทั้งน้ําป่าและดิน หกครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะก็มีการเดินหน้าเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะสวัสดิการต่างๆให้กับกลุ่มเปราะบางและ7ครับปฏิรูปกฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ8ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบราชการไทยเออนี่แต่และข้อลองฟังแล้วคิดดูนะฮะ9สร้างความสัมพันธ์ทั่วโลกทั้งในรูปแบบทวิภาคีพหุภาคีและเขตการค้าเสรีหรือ FTA นี่คือ9ผลงานหลักๆที่วันนี้ครับเพจ a c e b o o k พลเอกประยุทธ์จันโอชามีการโพสต์เอาไว้คล้ายกับลักษณะการส่งมอบส่งต่องานแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมา9ปีมีอะไรบ้างผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเลยนะฮะถามต่อคุณเศร,รษฐาเนี่ยว่าเออมันเหมือนการส่งมอบงานใช่หรือไม่แล้วนอกจากที่จะมีการเหมือนคล้ายๆกับส่งต่อมอบงานแล้วเนี่ยท้ายข้อความเหล่านี้ยังมีการโพสต์อีกนะฮะ<พ>อบอกว่าอ,อันนี้ในนามของพลเอกประยุทธ์นะเขาบอกว่า มั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ได้เริ่มนับที่1อีกต่อไปหากทุกอย่างที่เราสร้างกันมานั้นได้รับการต่อยอดก็จะทําให้เราเดินทางเข้าสู่เส้นชัยได้เร็ววันขึ้นนี่ไงฮะมันก็เหมือนเป็นการส่งต่อนะครับผลงานทั้งหมดให้กับคุณเศรษฐาใช่หรือไม่คุณผู้ชมคะประเด็นนี้เนี่ยคุณเศรษฐาตอบผู้สื่อข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าอ๋อคืออย่างนี้ผมมายังไม่ได้อ่านข้อความ ในเพจ Facebook ของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยแต่เอาละ่ะเดี๋ยวจะรับไปพิจารณาต่อก็แล้วกันเพราะว่ามีหลายท่านที่ร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมาจากรัฐบาลเดิมของพลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปพูดคุยแล้วก็รับฟังงานที่ยังค้างคางกันอยู่นะฮะส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของรายชื่อคอรมเศษฐานหนึ่งหรือว่านิดหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกกันเนี่ย คือตอนนี้มันมีหลายโพนะฮะหลายโผมากๆาที่ว่าคนนั้นจะนั่งเก้าอีน้นี้คนนี้จะนั่งเก้าอี้นั้นแต่มันมีเก้าอี้หนึ่งครับที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือเก้าอี้มหาไทยคุณผู้ชมฮะเก้าอี้กระทรวงมหาไทยเนี่ยก่อนหน้านี้มีรายชื่อของคุณภูมิธรรมเวชยชัยจากทางฝากฝั่งของเพื่อไทยนั่นเองนะฮะแต่ไปไปมากระแสของเมื่อคืนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเก้าอี้นี้จะไปลงตัวที่คุณอนุทินชาญวีรกูล จากภูมิใจไทยครับเนี่ยพอกระแสมาแบบนี้เนี่ยคำถามก็คือเอาแล้วคุณภูมิทําโอเคเหรอแล้วการบริหารจัดการกระทรวงใหญ่อย่างมหาไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นกระทรวงสําคัญเพราะดูแลข้าราชการนะฮะจะเป็นยังไงอ่ะเพื่อไทยจะจะทำงานไหวไหมนี่นะฮะคุณผู้ชมับประเด็นนี้เนี่ยคุณเสรษฐาบอกว่าอ้าวก็ต้องดูไปก่อนและก็ขอดูว่าการแบ่งกันจะเป็นอย่างไรเนื่องจากมีส่วนอของรัฐมนตรีช่วยอีก นะฮะ,ะขอให้ใจเย็นๆก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งจะอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรกับเรื่องนี้มากมายผู้สื่อข่าวเลยถามอีกนะฮะว่าอาเดิมทีเนี่ยมหาไทยมีชื่อของคุณภูมิธรรมนะเจ้าตัวจะจะโอเคหรือเปล่าจะเสียใจไหมที่เปลี่ยนกลายเป็นชื่อของอคุณอนุทินแทนคุณสาถาบอกว่าก็อาจจะนิดนึงแต่เอาล่ะย้ําเหมือนเดิมขอให้ใจเย็นผมว่าทุกคนเข้าใจหมดตําแหน่งกระทรวงใหญ่ซึ่งเข้าใจว่ามีการพูดคุยกันหมดแล้วแล้วก็คิดกันดีแล้ว หลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มีความชํานาญแค่กระทรวงเดียวหลายคนก็ผ่านการดูแลง,งานมาเยอะเชื่อว่าในท้ายที่สุดจะมีการจัดสรรทุกอย่างอย่างลงตัวและเหมาะสมนะครับฟังเสียงคุณเศรษฐาดูหน่อยนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีครับรวมความคืบหน้าในการเจรจาก็ไปในที่สังที่ดววีนะครับต้องลงรายละเอียดด้วยว่าจะช่วยควบคุมอะไรนะครับในช่วงระหว่างการทอรองในเรื่องการพูดคุยกัน สำคัญเนื้อสีใดก็คือความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลในกลุ่มนั้นๆด้วยเหมือนกันตำแหน่งมาทอหนึ่งเดิมมีชื่อของที่ถามนะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในรรคนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงใจ่ดินเสียใจไหมฮะผมผมว่าผมว่าผมว่าทุกคนเข้าใจหนดนะครับแล้วก็แล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งกระทรวงใหญ่ๆนี่ผมเชื่อว่าเราเองเราก็มีการพูดคุยแล้วนะครับคิดกันดีแล้วแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในแต่ละภาคเองก็ไม่ได้มีความชํานาญแค่กระทรวงเดียว หลายแล้วท่านก็ผ่านการดูแลงานมาเยอะผมช่วยเหมาะสมครับแล้วก็อ่ะนี่นะฮะอ่ะก็กเป็นภาพบรรยากาศแล้วกันที่พังงาน,นะครับที่วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปแต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าในนามของพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับไม่ใช่ในนามของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะครับ ในขณะเดียวกันเอาละฮะให้ดูฝ้าฝั่งของพักการเมืองหรือว่าสสที่จะกลายไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะอย่างที่ทราบกันดีก็คือก้าวไกลที่วันก่อนเนี่ยก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบธงดุลในการทํางานของรัฐบาลนะครับล่าสุดอีกหนึ่งพักก็คือประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์นี่ก็ฝ่ายค้านแน่นอนแล้วนะฮะจะทํางานหน้าที่หน้าที่นี้ร่วมกับก้าวไกลวันนี้โฆษกพักประชาธิปัตย์คือคุณราเมศรรัตนชเวงนะครับมีการพูดถึงกรณีที่ ประชาธิปัตย์อาจจะกลายเป็นตำแหน่งผู้น,นำในฝ่ายค้านของสภาผู้แทนร,ราษฎรในหนนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงๆเรื่องตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ถือว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมละกันของพรรคก้าวไกลเพราะพรรคที่มีสสในฝ่ายค้านมากที่สุดจะรับหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของพรรคก้าไกลนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทางฝั่งก้าไกลเนี่ยเขามีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรคนที่หนึ่ง ก็คือหมอ,อ๋องคุณปฏิพัฒน์นะฮะซึ่งปกติแล้วในข้อบังคับเนี่ยคือถ้ามีตําแหน่งออรองประธานสภาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่พักเก้าไกลเนี่ยจะไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้คือหมอ,อ๋องต้องลาเกาะลากออกก่อนนะฮะจากรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1งเนี่ยต้องลากออกนะฮะก้าไกลถึงจะประกาศเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้ตรงนี้ทางคุณราเมศรัตนาเวลก็เลยบอกว่าสุดท้ายนี้ก็ ก็ต้องต้องรอทางหัวหน้าพักคก้าวไกลนะฮะให้เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคดีต่างๆแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของพักประชาธิปัตย์เราทําหน้าที่ฝ่ายค้านตามปกติส่วนพรรคก้าวไกลไม่สามารถดํารงตําแหน่งผู้นาฝ่ายค้านได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตพักยังไม่ได้พิจารณาในส่วนนี้คิดเพียงว่าในฐานะที่พักทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็จะทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศมากที่สุดเท่านั้นเองนี่ท่าทีประชาธิปัตย์นะฮะอ่ะส่วนอีกพักหนึ่งก็คือก้าวไกลแหะครับวันนี้ สปอร์ตไลท์ก็จับจ้องไปที่คุณพิธาลิมเจริญรัตนะครับเมื่อวานนี้25สิงหาคมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงที่จังหวัดระยองนะครับก็เลือกตั้งในเขตระยองนะครับที่มีปัญหาเรื่องสสก้าวไกลก่อนหน้านี้ที่ต้องลาออกกันไปนะฮะก็คุณพิธามีการพูดเรื่องบทบาทการเป็นฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้นะครับโดยบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่เตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและการเลือกตั้งทุกระบบตั้งแต่อบจท้องถิ่น สอสอสอ,สอรอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนของประชาชนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเป็นผู้นําทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไรก็ตามซึ่งตัวเองก็ไม่คิดว่าประชาชนจะเลือกเขาเนี่ยมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ต้องการเราต้องเตรียมตัวเพื่อเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่คุณพิธาว่าอย่างนี้นะฮะเตรียมตัวครั้งต่อไปแล้วนะฮะ โดยจะเป็นบทบาทของพักเก้าไกลและเป็นบทบาทของตอนเองในฐานะผู้นำพักอีกด้วยนะครับอฟังคุณพิธาเม,ม,ามาื่อวานนิดหน่อยครับผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายการนะผมลดีกว่า เพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ต้องการก็จะเตรียมตัวเพื่อที่จะให้เป็นแคนเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าคับเป็นบทบาทของทั้งรรคก้าวไกลแล้วก็บทบาทของผมในฐานะคุณอาภัทรแล้วก็ยังยืนยันว่าจะทํางานเป็นฝ่ายค้านในเชิงรุกที่ก็ทั้งตรวจสอบแล้วก็ขวดุนรัฐบาลควบคุมภาษีพี่น้องประชาชนอย่างเข้มข้นคุณพิธาก็มีการพูดถึงประเด็นของหมอองด้วยนะครับคุณปฏิพัทน์ รองประธานสภาท่านที่หนึ่งเนี่ยว่าไอ้เรื่องลาออกเพื่อจะให้ก้าวกลายไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านเลยอย่างเงี้ยนะฮะตามข้อบังคับเนี่ยก็ก็ถือว่าก็ก็ไม่ต้องมาพูดประเด็นเรื่องลาออกดีกว่าอยากให้คุณปริพัทธ์เนี่ยพยายามทํางานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์น,นะครับในฐานะที่เป็นรองประธานสภาที่ดีนี่เจ้าตัวก็กล่าวปิดท้ายเอาไว้ประมาณนี้นะครับอะ